สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกหน้าต่างโลกกว้างรู้จักโลกรู้จักเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกว้างทางสถานีวิทยุสราญรมย์เพื่อไทยก้าวไกลทันโลกค่ะวันนี้พวกเราจากกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ค่ะดิฉันกัญญาภักษาสงเคราะห์ค่ะผมพงศ์สินเทพเรืองชัยครับค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเบาๆภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้นะครับค่ะก็อเมริกาแปซิฟิกภูมิภาคนี้มันก็เป็นภูมิภาคที่มีความโดดเด่นหลายด้านนะแล้วก็ค่อยๆเอาแต่เรื่องมาเล่าให้ฟังใช่วันนี้แล้วก็อยากจะมาสำหรับพวกขาเที่ยวนักท่องเที่ยวนักเดินทางทั้งหลายนะครับก็อยากจะมาเล่าให้ฟังถึงพวกแหล่งมรดกโลกนะครับในภูมิภาคนี้ครับก็เชื่อว่าหลายๆคนเวลาจะเดินทางไปเที่ยวไหนเนี่ยเราก็จะพยายามหาว่ามันมีอะไรเด่นๆตรงนั้นใช่ไหมครับก็คือว่าที่ไหนมีมรดกโลกเราก็ควรไปเยี่ยมเนาะก็ควรแบบไปเที่ยวตรงนั้นทีนี้ก่อนอื่นเลยมรดกโลกนี่มันคืออะไรครับทำไมเขาถึงได้รับการตั้งให้เป็นมรดกโลกได้ใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกันเหมือนกันค่ะก็คือแหล่งมรดกโลกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะตั้งก็ตั้งได้มันเป็นการขึ้นทะเบียนครับกับยูเนสโกครับซึ่งก็คือองค์การด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะครับค่ะซึ่งยูเนสโกเนี่ยเขาก็จะมีการประเทศที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติเนี่ย193ประเทศเนี่ยก็จะสามารถเอาสถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือที่มีความสำคัญทางธรรมชาติใช่ไหมทางภูมิศาสตร์เนี่ยไปยื่นเรื่องขึ้นไปยื่นเรื่องเพื่อขึ้นทะเบียนใช่ไหมครับกับยูเนสโกได้อย่างประเทศไทยเราก็มีการขึ้นทะเบียนใช่ไหมอยู่5แห่งใช่ไหมครับที่นะคะมี5ที่ใช่ไหมครับที่เนี่ยศรีที่พระนครศรีอยุธยาใช่ไหมครับสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์เนาะครับบ้านเชียงนะครับห้วยขาแข้งแล้วก็ป่าดงพญาเย็นนะครับก็มีทั้งแบบที่เป็นวัฒนธรรมและแบบธรรมชาติใช่ครับเมืองโบราณและก็แหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติใช่ค่ะทีนี้อย่างภูมิภาคเรามันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับก็ยอมรับใหญ่มากค่ะสามทวีปนะครับก็เกือบครึ่งโลกค่ะใช่ออสเตรเลียครับแน่นอนมันก็ได้ทำให้เป็นภูมิภาคที่ถือว่ามีมรดกโลกเนี่ยแหล่งมรดกโลกจำนวนเยอะเหมือนกันครับค่ะก็คือเวลาจัดลำดับออกมาเนี่ยในประเทศที่มีมรดกโลกมากที่สุดเนี่ย15ประเทศแรกนะครับค่ะประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้เนี่ยติดกี่ประเทศ5อันดับครับใน15ต้นๆนะครับก็จะมีอย่างเม็กซิโกนะครับอันดับที่7ของโลกใช่ไหมครับมี35แห่งใช่ไหมสหรัฐเนี่ยเป็นอันดับที่11มี23แห่งนะครับค่ะบราซิลเป็นอันดับที่13ครับมี21แห่งแล้วก็ออสเตรเลียกับแคนาดาครับเป็นอันดับที่14และ15ครับมี19แห่งทั้งคู่แล้วก็จะเห็นว่าประเทศที่มันมีเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีหลาย10เป็น10เลยแต่ว่าครับอันดับ1เนี่ยก็อย่างอิตาลีนะครับ54เนี่ยก็ให้เขาไปกินขาดเลยครับใช่ครับอันดับ2ก็เมืองจีน53โอเคสูสีนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวประเทศไทยเราก็มีหลายแห่งนะที่ตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการเหมือนกันครับขึ้นทำเปเล่หวังว่าสักวันนึงเราก็จะขึ้นไปสู่หลัก10ได้เหมือนกันใช่ก็จะเป็นหลัก10หลาย10ใช่ครับก็ในวันนี้เราก็มาเล่าให้ฟังกันถึงนักผจญภัยหลายที่อยากจะไปท่องโลกครับไปทวีปไกลๆครับเพราะว่าอเมริกาแปซิฟิกไกลๆทั้งนั้นใช่ครับเดินทางไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงก็ไปทั้งที่ก็ไปให้คุ้มหนึ่งเนาะก็ไปพยายามไปให้ถึงครับจุดสำคัญต่างๆพวกนี้ก็เดี๋ยวมาดูไอเดียกันว่าไปที่ไหนได้บ้างนะคะโอเคเรามาเริ่มจากฝั่งไหนก่อนดีคะพี่ตัวก็ไปทางฝั่งแปซิฟิกกันก็ได้ครับแปซิฟิกเนาะก็ถือว่าใกล้เราที่สุดแล้วใกล้ๆมีบินตรงได้ครับออสเตรเลียออสเตรเลียก็ไปง่ายหน่อยนะคะออสเตรเลียก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ก็ติดอันดับเนาะเยอะก็คือเท่าไหร่นะมี19แห่ง19แห่งค่ะ19แห่งเนี่ยเป็นทางวัฒนธรรมทั้งหมด3แห่งทางธรรมชาติเนี่ย12แห่งครับแล้วก็แบบที่เป็นผสมอ่ะอีก4แห่งถ้าพูดถึงออสเตรเลียนะคะก็หลายๆคนก็นั่นแหละนึกถึงแลนด์มาร์คนะคะก็คือโอเปร่าเฮาส์ครับซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์นะคะอยู่ติดทะเลอยู่ติดอะไรอ่าวอ่าวใช่ติดอ่าวก็เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกนะคะก็อย่างที่เห็นเนาะก็จะมีรูปร่างคล้ายเรือใบเรือขอโทษค่ะใบเรือซ้อนกันนะคะหรือว่าจะใครจะมองเป็นเปลือกหอยเนาะค
เขาก็ใช้เวลาสร้างนานถึง9ปีนะคะแล้วก็ใช้งบประมาณสูงมากถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นมากเรื่องแบบความสร้างสรรค์ดูดีเนี่ยตอนกลางคืนสวยมากเลยแล้วก็ถือว่าอยู่ในโลเคชั่นที่สวยงามมากเพราะว่าเป็นจุดชมวิวนะคะริมแม่น้ำที่สวยงามคำน่าสนใจผมว่ามันคือเป็นคงเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งครับทั่วโลกที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบทันสมัยใช่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใช่ค่ะแล้วก็คือฟังก์ชันเขาก็เยอะนะ คือว่าเขาก็มีไว้เพื่องานสำหรับศิลปะการแสดงเนี่ยอย่างเงี้ยมีโรงแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยความสูงถึง 2,679 ที่นั่งมีไปออกแกนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะโรงอุปรากรเนี่ยความสูง 1,547 ที่แล้วก็มีอีกเยอะอะโรงภาพยนตร์ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็คือแบบเยอะมากนะคะคก็ถือเป็นที่หนึ่งที่เวลาคนไปออสเตรเลียก็จะไปเยี่ยมเยียนนะคะแต่อย่างหนึ่งที่ออสเตรเลียเขาดังก็คือนอกจากโอเปร่าเฮาส์ก็จะนึกถึงภาพพวกเซิร์ฟเฟอร์ครับใช่ธรรมชาติสวยๆทั้งหลายใช่ครับอยู่ในทะเลใช่ไหมครับใช่ค่ะคือความจริงอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ทางธรรมชาติเนี่ยมีเป็น10ครับเราก็แบบความจริงก็อยากจะเล่าให้ฟังให้หมดแต่ว่าเราก็ต้องเอาที่เด่นมาอันที่เด่นจริงๆครับทีนี้เรื่องไอ้ที่เด่นเนี่ยค่ะก็คือว่าปะการังแนวปะการังทะเลของเขานะคะการดำน้ำครับใช่ก็เป็นแนวปะการังที่ยาวที่สุดในโลกนะคะ Great Barrier Reef นะคะครับอันนี้ก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศน้ำใสมากสวยงามมากนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งที่สำคัญเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงก็คิดดูว่ามีปะการังเนี่ย400ชนิดปลาเนี่ย 1,500 สายพันธุ์นะคะแล้วก็พวกสัตว์ประเภทหอยปลาหมึกเนี่ย 4,000 ชนิดได้เลยแล้วก็เขาก็ถือว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่แบบตัวอย่างที่เด่นชัดนะคะของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลกในเรื่องเกี่ยวกับธรณีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วก็เป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์พืชหายากนะคะแล้วก็ในแบบพวกสัตว์พวกพืชพวกเนี้ยอยู่ในสภาวะอันตรายแล้วก็ยังสามารถรอดชีวิตมาได้ครับก็เป็นแหล่งต้องอนุรักษ์เอาไว้นะเป็นแหล่งที่สำคัญของโลกเลยก็คือจะไล่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทราบนะว่าพวกแหล่งสถานที่ที่มันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับ okay. คือมันมีความสำคัญตรงที่ว่ามันไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เพื่อให้เป็นแบรนด์ว่าโอเคเป็นสถานที่โดดเด่นแต่ว่ามันเป็นความตกลงที่ว่าเนี่ย193ประเทศสมาชิกสหประชาชาติเนี่ยใช่ค่ะใครก็ตามที่จดทะเบียนนะครับมันก็จะเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าสถานที่นั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองครับไม่ให้ถูกบุกรุกไม่ถูกลุกลามไม่ถูกทอดทิ้งหรือละเลยใช่ครับมันมีการคุ้มครองมีมาตรฐานที่จะต้องรักษาไว้ครับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือว่าจะเป็นตึกสถาปัตยกรรมเนี่ยมันต้องมีการทำนุบำรุงต้องมีการรักษาซึ่งนั่นคือข้อดีของการที่เราจะเอาใช่ครับเอาสถานที่ของเราเนี่ยไปขึ้นทะเบียนใช่ค่ะทีนี้ขยับมาหน่อยที่นิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์มีทั้งหมด3แห่งก็จะเป็นแนวธรรมชาติหมดเลยก็อันนี้นะคะก็จะมีอุทยานแห่งชาติตองการิโรนะคะอยู่ทางตอนกลางของเกาะเหนืออันนี้ก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่จดทะเบียนเนี่ยในหมวดของวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรมแล้วก็ภายใต้เกณฑ์แบบภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าคือไม่ใช่แค่ว่าแบบเป็นอุทยานมีภูเขามีอะไรแต่ว่ามันมีเรื่องราวคือเขาบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์สำคัญทางวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาของชนเผ่าเมารีคือชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์นะคะว่ามันมีจุดที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของจิตวิญญาณระหว่างชุมชนและธรรมชาติรอบตัวบริเวณนั้นด้วยครับค่ะแล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติโซนทะเลนั้นแบบอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็จะมีทางหมู่เกาะในเขตกึ่งแอนตาร์กติกนะคะของนิวซีแลนด์ก็อันนี้ก็จะเป็นแนวแบบทะเลหน่อยครับก็จะมีความหลากหลายทางชีวภาพในเรื่องแบบพวกสัตว์น้ำสัตว์แบบเกี่ยวกับทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็มีนกทะเลอะไรเงี้ย8สายพันธุ์ที่พบในแค่หมู่เกาะตรงเนี้ยเท่านั้นด้วยค่ะแล้วก็มีไปทางฟิจิปาลาวไปหมู่เกาะเล็กๆเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็คือแบบก็มี1แห่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างฟิจิก็จะมีเป็นแนวประวัติศาสตร์ค่ะชื่อว่าเมืองท่าประวัติศาสตร์เลวูกานะคะเป็นเมืองหลวงเมืองแรกของฟิจินะคะก็ช่วงนั้นก็เป็นเมืองอาณานิคมของทางยุโรปทางตะวันตกใช่ค่ะเขาก็บอกว่าที่แห่งนี้นะคะก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมในยุคล่าอาณานิคมในสมัยนั้นแล้วก็แสดงแบบถึงการปรับตัวเข้าหากันระหว่างคนท้องถิ่นกับชาวยุโรปแล้วมันก็สะท้อนออกมาผ่านสถาปัตยกรรมครับค่ะอีกที่หนึ่งที่ปาลาวอันนี้ความจริงสวยมากแต่ว่าไม่ได้เอารูปมาให้ดูคือเป็น
เป็นหมู่เกาะร็อกชื่อหมู่เกาะร็อกนะคะเป็นแนวทะเลสาบน้ำเค็มนะคะแล้วก็คือมันจะเป็นเกาะหินปูนทั้งหมด445เกาะแล้วรูปร่างเนี่ยมันจะแบบคล้ายๆเห็ดแต่ละเกาะคือถ้าถ่ายจากมุมสูงใช่ก็จะเหมือนแบบเห็ดลอยน้ำอยู่หลายๆอันแล้วก็แบบนั่นแหละก็จะล้อมรอบด้วยปะการังอะไรเงี้ยค่ะก็ในแถบนี้เนาะก็จะมีปะการังที่เขาบอกว่าซับซ้อนเลยอ่ะเป็นปะการังแบบที่ไม่ใช่แบบธรรมดาค่ะ385สปีชีส์นะคะมีฉลามด้วย13สายพันธุ์นะคะแล้วก็ปลาอีกมากมายโอเคอันนี้ก็คือทางโซนของแปซิฟิกใช่ไหมครับใช่ค่ะทีเราก็จะไปไกลไปหน่อยครับไปทางขยับมานิดครับอเมริกาเหนือใช่ไหมครับค่ะก็จะมีแคนาดามีสหรัฐใช่ไหมครับที่ก็มีจำนวนไม่น้อยครับก็ทั้งสองประเทศนี้ก็ติดอันดับ1ใน15ประเทศที่มีการขึ้นทะเบียนมากที่สุดใช่ไหมครับใช่ค่ะก็อย่างเอาแคนาดากันแล้วกันนะทางเหนือสุดมี19แห่งใช่ไหมครับก็จะมีมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนี่ย8แห่งธรรมชาติ10แห่งแล้วก็แบบผสมอีก1แห่งนะครับใกล้เคียงกันเนาะครับ2แบบทีนี้ทางแคนาดาเนี่ยมันก็จะมีความโดดเด่นอย่างนึงคือมันเป็นประเทศนึงที่มีการพบทั้งแคนาดาสหรัฐนะจะเป็นภูมิภาคที่มีการพบซากไดโนเสาร์เยอะใช่ไหมครับเพราะแคนาดาเนี่ยเขาก็จะมีหนึ่งในสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเนี่ยก็คือไดโนเสาร์ provincial park ก็คืออุทยานไดโนเสาร์แห่งรัฐใช่ไหมก็สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของเขาซึ่งทางประเทศทางส่วนนี้ของโลกนะครับทวีปเนี่ยมันก็จะมันเป็นเหมือนกับบันทึกประวัติศาสตร์ดีๆว่าเมื่อก่อนมันเคยมีไดโนเสาร์จำนวนมากก่อนที่มันจะสูญพันธุ์ใช่ไหมครับทีนี้ก็อย่างถ้าเราไปที่อุทยานไดโนเสาร์แห่งนี้มันก็จะสามารถไปศึกษาใช่ไหมถึงได้รับเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์แล้วก็พวกไดโนเสาร์58สายพันธุ์ที่เคยอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับซึ่งมันก็ยังมีการเก็บเป็นตัวอย่างครับให้เราดูอยู่เห็นจากข้อมูลที่เราสืบค้นมาก็มีกว่า500ชิ้นนะครับที่เราสามารถไปดูได้นะครับแล้วก็กระจายไปที่พิพิธภัณฑ์ใช่ครับไปศึกษาอะไรอย่างนี้ครับค่ะแล้วก็แต่ว่านอกจากประวัติศาสตร์ที่โบราณใช่ไหมจากไดโนเสาร์แล้วเนี่ยอีกจุดเด่นหนึ่งของแคนาดาเนี่ยคือมันเป็นประเทศหนึ่งประเทศเดียวเนี่ยในโซนนั้นเลยที่จะเห็นได้ถึงอิทธิพลของฝรั่งเศสอย่างชัดเจนครับคือแน่นอนฝรั่งเศสมันก็เขาก็เคยมีอะไรไปปกครองที่อื่นอย่างเฮติก็ฝรั่งเศสก็เคยอยู่ใช่ไหมแต่ว่าที่แคนาดาเนี่ยจะชัดเจนสุดคือจะมีเมืองเควเบกเนี่ยเคยได้ยินไหมเควเบกก็เป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะว่าเป็นเมืองเก่าใช่เป็นเมืองเก่าที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนสุดว่าฝรั่งเศสอิทธิพลฝรั่งเศสในทวีปนี้ใช่ไหมค่ะแล้วมันก็จะเห็นว่าอย่างแคนาดาเนี่ยเขาจะพูด2ภาษาคืออังกฤษกับฝรั่งเศสใช่ไหมครับค่ะก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีทั้งคนอังกฤษและคนฝรั่งเศสครับที่เข้ามาตั้งรกรากตั้งถิ่นพำนักอยู่ที่นี่ครับมีการย่ำอำนาจมีการปกครองกันครับก่อนที่ท้ายสุดจะกลายเป็นอังกฤษแต่ว่าในชุมชนที่มันเป็นฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ยังพูดฝรั่งเศสใช้ฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการอยู่ซึ่งเควเบกเนี่ยก็คือหนึ่งในพื้นที่ลักษณะนั้นก็จะเห็นถ้าไปปุ๊บเราก็เห็นว่ามันจะมีพวกปราสาทใช่ไหมครับหรือบ้านเมืองเนี่ยทรงเหมือนฝรั่งเศสโบราณนะเหมือนฝรั่งเศสเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่เขามาสร้างเอาไว้ครับก็จะเหมือนอารมณ์เหมือนดูหนังแบบหนังย้อนยุคใช่ไหมหรือว่าดูการ์ตูนดิสนีย์ครับที่มันจะแบบเป็นเมืองฝรั่งเศสใช่ครับอยู่ในทวีปอเมริกาค่ะนั่นก็เป็นส่วนแคนาดาทีนี้เราก็จะขอตัดพักครึ่งนึงนะครับสักแป๊บนึงไปฟังเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าถึงสหรัฐและโลกลาตินในช่วงครึ่งหลังต่อไปนะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเธอรู้หรือเปล่ามีใครได้เข้าอยู่จนเช้าเกือบจะทุกคืนยังไงก็ไม่หลับตอนกลางคืนก็มีแต่เขาที่ต้องนอนน้อยทุกค่ำคืนคนคนนั้นคือฉันเองเด็กป่านนี้ยังร้องเพลงจะคงตาให้นอนเท่าไรก็ยังคงตื่นตื่นด้วยความรักความรักที่มีนั้นล้นอยู่ในใจเพราะตอนนี้ฉันคิดถึงเธออีกแล้วทำไมคืนนี้มันช่างยาวนานช่างทรมานหัวใจก็อยากจะรู้ว่าเธอคิดถึงกันบ้างไหมเลยอยา
ากจะรู้ว่าเมื่อไรที่ใจของฉันจะยอมเข้าใจว่าเราต้องนอนจะรู้หรือเปล่ามีใครที่เขาต้องทนเหงาอยู่ทุกค่ำคืนแต่เธอก็คงหลับได้นอนสบายทั้งคืนจนเช้าลืมใครที่เขายังฟื้นตาตื่นคนคนนั้นคือฉันเองจนป่านนี้ยังร้องเพลงเธอคงตาให้นอนเท่าไรก็ยังคงตื่นตื่นด้วยความรักที่มีนั้นล้นในหัวใจเพราะตอนนี้ฉันคิดถึงเธออีกแล้วทำไมคืนนี้มันช่างยาวนานช่างทรมานหัวใจก็อยากจะรู้ว่าเธอคิดถึงกันบ้างไหมเลยอยากจะรู้ว่าเมื่อไรที่ใจของฉันจะยอมเข้าใจว่าเราต้องนอนไปกันใหญ่จะคิดถึงเธอทำไมก็เลยไม่รู้ว่าฉันจะหลับได้เมื่อไรกันอีกรอบนะคะเมื่อกี้ค้างไว้ที่สหรัฐอเมริกาใช่ครับอันนี้ก็เยอะเหมือนกันแต่ก็ที่เด่นๆก็คงต้องนึกถึงแกรนด์แคนยอนเนาะครับก็แกรนด์แคนยอนนะคะก็อยู่ที่รัฐแอริโซนาเนาะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมก็คือว่าเป็นหินเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นหินผาเป็นหุบเหวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็สวยงามมากแล้วก็ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดนะคะก็พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะยาว446กิโลเมตรกว้าง29แล้วก็ความลึกก็เป็นกิโลอะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอันนี้ก็เป็นยอดที่ยอดนิยมเนาะก็คนก็เดินทางไปเที่ยวตลอดเวลาใช่ครับก็ในปีที่แล้วก็มากกว่า6ล้านคนก็เป็นแบบสวยงามจริงๆพี่โต้เคยไปใช่ไหมคะเคยไปเมื่อ10ปีที่แล้วครับค่ะก็มันก็เป็นสถานที่แบบคือการที่เข้าไปชมเนี่ยมันก็จะมีหลายๆจุดที่เราเข้าไปชมได้ครับแต่ละจุดมันก็จะมีเขาก็จะมีคนแนะนำเราถึงปอดศาสตร์ใช่ไหมก็มันก็จะมีโซนหนึ่งที่คนตอนนี้สนใจกันก็มันก็มีมานานแล้วล่ะคือมันเป็นโซนที่มันเป็นกระจกใสครับพื้นกระจกใสให้เราเดินออกไปได้ครับก็คนไปแล้วมันก็ผมไม่เคยไปนะแต่ว่าคนที่เขาไปมันก็จะหวาดเสียวตื่นเต้นครับบางคนก็แบบขาสั่นนะครับถ้าจะแบบเห็นข้างล่างใช่ไหมเนาะอีกที่หนึ่งของอเมริกานะคะก็อันนี้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทางสังคมเนาะก็คือที่อินดิเพนเดนซ์ฮอลล์นะคะก็อันนี้มันสำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าเป็นสถานที่ที่เขาลงนามกันแบบประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อปี1776นะคะแล้วก็ประกาศรัฐธรรมนูญครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของระฆังอิสรภาพนะครับก็คือระฆังที่เขาใช้เคาะตอนที่เขาประกาศอิสรภาพนะครับใช่ก็อันนี้ก็จะอยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะครับใช่ค่ะก็รัฐเพนซิลเวเนียฟิลาเดลเฟียนี่ก็เป็นเมืองหลวงเก่าของสหรัฐก่อนที่จะมาอยู่วอชิงตันดีซีตอนแรกเลยเนี่ยเขาก็เมืองหลวงอยู่ฟิลาเดลเฟียใช่ไหมคือแปลว่าเมืองที่พี่น้องรักกันอ๋อคำหมายฟิลาเดลเฟียแปลว่าเมืองที่พี่น้องรักกันคำหมายน่ารักใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในฟิลาเดลเฟียเราก็จะเห็นว่าก็จะมีพวกสัญลักษณ์แบบรูปหัวใจอะไรที่มันสื่อถึงความรักเพราะมันเป็นเมืองที่แบบมันมีชื่อมันมีความหมายมาก่อนใช่ไหมแล้วก็มันก็เป็นเมืองหลวงอันแรกแล้วก็เป็นเมืองที่เขาพูดมันพูดถึง
การเป็นประเทศการสร้างชาติสหรัฐมันเริ่มตั้งแต่จุดนี้ค่ะก็แบบระบอบประชาธิปไตยเนาะคือที่ได้เป็นมรดกเพราะว่าคือมันสำคัญเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนตัวยังไงอะเป็นต้นแบบเป็นแนวคิดสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนี้ใช่ที่ส่งอิทธิพลต่อโลกคือเมื่อก่อนเนี่ยคือตอนนี้ไม่มีใครตั้งคำถามครับแต่ในสมัยนั้นเนี่ย200ปีที่แล้วครับตอนที่สหรัฐประกาศครับอิสรภาพแล้วตั้งระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยในสมัยนั้นน่ะคนทั่วโลกคงงงเหมือนกันครับคือแบบหลายประเทศเพื่อนบ้านหรือว่ายุโรปเนี่ยเขางงว่าแบบระบบนี้มันคืออะไรครับสมัยก่อนทุกประเทศก็จะเป็นระบบกษัตริย์ใช่ไหมครับแล้วมีสหรัฐอยู่ดีก็เอาประชาชนเนี่ยเลือกกันเองขึ้นมาแล้วกลายเป็นประธานาธิบดีครับเป็นประมุขอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเขาก็ยังงงกันอยู่ว่ามันทำแบบนี้ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังมันก็ได้เห็นว่ามันเป็นระบบทดลองให้มันเป็นสิ่งที่สำหรับคนปัจจุบันเนี่ยมันดูเหมือนจะปกติแต่เมื่อ200ปีก่อนเนี่ยคือเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแปลกใจกับระบบนี้ว่ามันคืออะไรครับอันนี้ก็เลยเหมือนกับเมืองมรดกทางประวัติศาสตร์อย่างนึงครับค่ะใช่ค่ะทีนี้ขยับไปข้างใต้หน่อยทางเม็กซิโกนะครับใช่ค่ะครับก็อันนี้เรามาทางโลกลาตินครับก็คือทางลาตินจะสังเกตว่ามันจะมีเมืองมรดกโลกที่มีทั้งธรรมชาติแล้วก็มีทั้งที่เป็นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแต่เห็นว่าเป็นภูมิภาคที่มีเมืองประวัติศาสตร์ธรรมเยอะมากก็เนื่องจากว่าเคยถูกปกครองโดยสเปนครับสเปนเนี่ยในจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยเคยเป็นเมืองประเทศที่มีอำนาจแพร่หลายครับถ้าจะเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจของโลกในตอนนั้น500ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเขามาถึงแล้วเขาสร้างเมืองเนี่ยกระจายไปทั่วลาตินอเมริกาครับทุกวันนี้มันก็กลายเป็นมรดกโลกไปหลายแห่งอย่างเม็กซิโกเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นประเทศนึงที่มีความโดดเด่นตรงที่ว่ามันมียังมีซากโบราณเก่าๆอยู่ใช่ครับจากสมัยก่อนสเปนแล้วก็มีเมืองมรดกเมืองแบบสตาร์โคลเนียลครับของสเปนเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งทั้งสองมันก็ยังมีทั้งสองอย่างให้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราไปอย่างไปเมืองหลวงเงี้ยครับเราก็จะเห็นว่ามันมีจัตุรัสกลางใช่ไหมครับอารมณ์คล้ายๆสนามหลวงบ้านเราอย่างเงี้ยก็จะมีโบสถ์สำคัญครับจะมีที่ทำการราชการทั้งหลายที่เป็นตึกอายุ 4-500 ปีที่แล้วครับยังอยู่ในสภาพที่ดีคนสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เขาก็เป็นมรดกโลกใช่ไหมได้รับการประกาศได้รับการอนุรักษ์แต่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยด้านใต้เนี่ยเคยเป็นปิรามิดเก่าของชาวอัสเท็กใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะในเป็นจุดหนึ่งที่จะเห็นว่ามีทั้งสถาปัตยกรรมแบบสเปนครับกับพีระมิดแบบโบราณอยู่ข้างใต้แต่ว่าพีระมิดมันไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะมันเป็นซากไปเสียเยอะนะทุกหินทุกรื้อถอนมาทำการก่อสร้างในช่วงที่สเปนเข้ามาครับค่ะแต่เม็กซิโกเนี่ยเราก็จะไปได้ตามจุดต่างๆครับไปเมืองใกล้ๆกันอย่างเกเรตาโรครับหรือออกไปกวานาควาโตกัวดาลาคาราชื่อก็จะยากนิดนึงแต่เห็นว่าเนี่ยขับรถไป 2-3 ชั่วโมงก็จะเจออีกเมืองนึงนะที่เป็นเมืองมรดกโลกขับไปอีก 2-3 ชั่วโมงก็จะเจอเยอะมากมันเยอะมากครับพีระมิดก็เช่นกันก็จะกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งลักษณะคล้ายๆกันเนี้ยก็จะมีอีกประเทศนึงในอเมริกาใต้คือเปรูก็เป็นเมืองนึงที่สเปนสร้างเมืองไว้ใหญ่มากแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอารยธรรมเก่าๆของชาวอินคาหรือที่มันยังหลงเหลืออยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดใครคงเป็นความฝันของนักท่องเที่ยวหลายคนที่จะไปมาชูพิชูใช่ไหมแต่ว่าคนเราเนี่ยตอนไปมาชูพิชูเนี่ยก่อนที่จะไปถึงเนี่ยเราจะต้องไปหยุดที่เมืองชื่อคุสโกก่อนคุสโกจะเป็นเมืองที่ตีนเขาค่ะก็จะเป็นเมืองสไตล์สเปนขนาดใหญ่มากแล้วก็โบสถ์ทุกอย่างจะอลังการมากครับตกแต่งงานไม้ละเอียดมากทีนี้จากตีนเขาเนี่ยเราก็จะต้องนั่งรถขึ้นไปแชปขึ้นไปที่รถไฟขึ้นไปครับที่มาชูพิชูก็จะเห็นจะเป็นอีกอารมณ์นึงครับจะขึ้นไปที่เมืองอินคาเป็นเมืองที่สร้างจากหินอยู่บนภูเขาอันนึงใช่ไหมซึ่งมันอยู่สูงมากจนแบบคนที่ไปเนี่ยเขาจะต้องไปปรับตัวบนที่สูงนั้นใช่บนที่สูงนิดนึงเขาก็จะมีต้องกินชาครับค่ะใช่ใช่ชาที่ทำจากใบโคคาโคคาที่มันเอามาทำยาเสพติดได้นะครับแต่ว่าคนที่นั่นเขาไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นเป็นการปรับร่างกายครับเนี่ยเราก็จะเนี่ยเป็นอีกประเทศนึงที่เราสามารถไปแล้วเสพอารยธรรมทั้งแบบโบราณจริงๆกับแบบอาณานิคมควบคู่กันไปใช่ไหมไปแล้วก็จะเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเนาะใช่ครับก็แล้วก็อีกที่นึงที่ผมว่าน่าสนใจมรดกโลกของทั้งลาตินเนี่ยก็คืออีกัวซูน้ำตกอีกัวซู
เพราะว่ามันเป็นยิ่งใหญ่ใช่ครับคุณทิพย์เคยไปมาหรือได้ดูภาพมาใช่ไหมครับดูภาพมาค่ะคือผมไม่เคยไปเคยเป็นความฝันแต่ไปไม่ถึง มันก็เป็นน้ำตกขนาดใหญ่แต่ที่น่าสนใจคือมันเป็นน้ำตกที่อยู่ที่ชายแดนอาร์เจนตินากับบราซิลซึ่งน้ำตกเนี้ยเป็นมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งโดยบราซิลและโดยอาร์เจนตินาคือขึ้นด้วยกันมันขึ้นต่างคนต่างขึ้นคือว่าแบบใช่ก็คือขึ้นด้วยกันเนี่ยแต่ว่ามันถือว่าเป็นมรดกโลกของทั้งสองประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูแหล่งมรดกโลกของบราซิลแล้วก็เห็นอิกัวซูพอเราไปดูในลิสต์ของอาร์เจนตินาก็เห็นอิกัวซูเช่นกันแต่สะกดไม่เหมือนกันนะเพราะว่าบราซิลใช้ภาษาโปรตุเกสครับอาร์เจนตินาใช้ภาษาสเปนซึ่งตัวอักษรก็จะต่างกันไปนิดนึงแต่มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าประเทศที่อยู่ติดกันเนี่ยก็สามารถที่จะมีแหล่งมรดกโลกร่วมกันได้ใช่ไหมครับขึ้นทะเบียนด้วยกันทั้งคู่และต่างฝ่ายต่างก็ดูแลพื้นที่ที่อยู่ในฝั่งตัวเองใช่ครับเราชอบกันไปก็สวยงามมากว่าอันนี้เป็นน้ำตกที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ใช่ครับค่ะอันนี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับมีเทคนิคน่าสนใจเรามีเวลาอีกนิดนึงอยากจะเล่าให้ฟังให้มากที่สุดก็ผมว่าทางคิวบาก็น่าสนใจคนไทยยังไม่ค่อยมีมากนักที่จะมีโอกาสได้ไปคิวบาเพราะมันไปยากแต่ก็เริ่มมีรีวิวแล้วเริ่มมีรีวิวใครได้ไปนี่คือก็ต้องกลับมารีวิวเพราะมันเป็นของแปลกใหม่ใช่ไหมค่ะคิวบาเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเทศแรกที่สเปนมาถึงเลยนะครับตอนที่มาทวีปอเมริกาเนี่ยก็เลยจะเห็นว่าเมืองเขาเนี่ยตึกจะใหญ่มากใช่ไหมตึกเพดานสูงใช่ไหมห้องใหญ่ขนาดใหญ่ลักษณะจะเป็นเอกลักษณ์ทุกอย่างจะใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นเมืองแรกที่สเปนมาตั้งมาสร้างในทวีปนี้ใช่ไหมครับแล้วมันก็เหมือนเป็นอะไรไม่เชิงกับเป็นเมืองหลวงแต่มันเป็นเหมือนจุดที่เขาสร้างให้เป็นถิ่นของเขาถิ่นแรกเพราะฉะนั้นมันจะมีความใหญ่มีความอลังการใช่เสร็จแล้วต่อมาเนี่ยหลังจากสเปนปกครองมา300ปีเนี่ยครับแล้วก็มีการต่อสู้กันพยายามจะแยกออกมาจากการปกครองสเปนก็มีสหรัฐเนี่ยก็เข้ามามีอิทธิพลใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรถเก่าๆของสหรัฐเนี่ยที่อยู่มาแต่สมัยนั้นทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ใช่ไหมเพราะว่าสหรัฐได้เข้ามามีอิทธิพลมีธุรกิจเข้ามาใช่ไหมมีเครื่องไฟฟ้ารถยนต์เนี่ยเข้ามาใช้กันแต่เสร็จแล้วต่อมาคิวบาก็กับสหรัฐก็มีปัญหากันใช่ไหมครับแล้วก็มีการคว่ำบาตรเกิดขึ้นหลังจากนั้นคิวบาก็เลยไม่ค่อยมีรถใหม่ๆเข้ามาไม่ค่อยมีของใหม่ๆจากต่างประเทศจากสหรัฐเนี่ยเข้ามาให้ใช้แต่เขาก็ยังรักษาเอกลักษณ์รักษาพวกรถยนต์พวกนี้ไว้ได้มันก็เลยกลายเป็นความโดดเด่นว่ามันเป็นบ้านเมืองสเปนที่ทุกอย่างมันใหญ่โตอลังการแล้วก็มีรถสหรัฐในยุค 5-60 ปีที่แล้วเนี่ยวิ่งอยู่เกลื่อนถนนก็จะมีเอกลักษณ์จนกลายเป็นภาพลักษณ์ครับบวกกับวัฒนธรรมของเขาที่มันเป็นสเปนบวกกับแอฟริกันใช่ไหมค่ะบวกกับอเมริกันนิดๆใช่ไหมครับผสมกันอยู่ผสมกันอยู่อย่างลงตัวใช่ครับค่ะก็เลยทำให้เมืองหลวงเขาเนี่ยฮาวาน่าเนี่ยรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ก็จะเป็นเมืองเก่านะคะเมืองเก่าฮาวาน่านะคะก็สวยงามมากเริ่มเป็นแบบจุดหมายปลายทางที่นิยมละใช่ของ คนไทยนะคะถ้าจะไปผมก็แนะนำว่าก็ถ้าจะไปครบที่เราพูดมาครับก็อาจจะมาจากแคนาดาใช่ไหมค่ะจากแคนาดาก็ค่อยๆลงมาที่สหรัฐแล้วก็ลงมาที่เม็กซิโกแล้วก็ไปคิวบาอยู่ลาตินสักปีหนึ่งนะใช่ครับ คือที่เหตุผลที่แนะนำว่าควรจะไปคิวบาจากเม็กซิโกเนี่ยเพราะว่าเม็กซิโกเนี่ยมันเป็นที่ที่เราสามารถไปถึงแล้วทำวีซ่าที่สนามบินได้เลยใช่ไหมไม่ต้องทำไปล่วงหน้ามันก็เดินทางไปกับสะดวกดีค่ะครับก็ลองเอาไปเป็นไอเดียหนึ่งเป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะวันนี้ก็หวังว่าหลายๆท่านคงมีจุดมุ่งหมายปลายทางในใจบ้างแล้วแหละครับค่ะก็ถ้าใครไปที่ไหนหรืออยากจะแชร์ข้อมูลอะไรก็มาร่วมกันแชร์ได้นะคะว่าเคยไปที่ไหนมาเป็นยังไงบ้างหรือมาเล่าสู่กันฟังได้ข้อมูลต่างๆนะคะโอเควันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะได้ดูชุดที่สั่งตัดมาพิเศษลบที่พา